เพื่อไทยเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทดร.เผ่าภูมิรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการพรรคเพื่อไทยจะต้องบริหารสถานะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้หาเสียงพรรคเพื่อไทยจึงขอประกาศเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเต็มรูปแบบโดยคนไทยอายุ16ปีจะได้รับเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีเงื่อนไขคือคนไทยที่ได้สิทธิ์ใช้เพียงบัตรประชาชนกับรหัสส่วนตัวสามารถใช้จ่ายเงินในรัศมี4กิโลเมตรสามารถปรับเปลี่ยนระยะทางตามภูมิประเทศความหนาแน่นของร้านค้าและการเดินทางของประชาชนไม่มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือและต้องใช้ภายใน6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเหมาะสมกับสภาวะการของประเทศถือเป็นการเปิดประเทศไปสู่สังคมยุคดิจิทัลด้วยระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่ของบล็อกเชน